สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักนะครับผมก็ยังอยู่ที่โรงแรมเอเชียที่พัทยานะครับในบรรยากาศของการสัมมนาด้านการศึกษานะครับของสภาการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีการออกบูธนะครับหรือว่ามีนิทรรศการต่างๆมากมายนะครับเพราะว่ามีบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์นะครับก็ได้มาร่วมชุมนุมกันประมาณ400กว่าคนนะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับว่าในแต่ละนิทรรศการนะครับในแต่ละบูธนิทรรศการนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็มาที่บูธแรกเลยนะครับก็ของแผนกสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเลยนะครับโดยคุณพ่ออนุชาชัยเดชนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับอยากจะให้คุณพ่อนั้นได้แนะนำหน่อยนะครับว่าวันนี้บูธของคุณพ่อนี้มีสินค้าหรือว่ามีโครงการอะไรมาแนะนำบ้างครับคุณพ่อครับครับก็สวัสดีนะครับอย่างที่คุณพ่อนุพันธ์บอกนะครับเราอยู่ที่บริเวณโรงแรมเอเชียพัทยานะครับซึ่ง3-4 วันนี้ครับเราจะสัมมนาสภาการศึกษากันนะครับเวิร์คที่เราเห็นนี่ก็เป็นเวิร์คของการออกบูธนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยงานทางการศึกษาแล้วก็ของคาทอลิกนะครับก็จะมีอีกหลายๆพื้นที่เลยครับสื่อมวลชนในประเทศไทยก็มาร่วมออกบูธด้วยนะครับเรามีร้านหนังสือคริสตังนะครับแล้วเราก็มีสื่อหลายๆอย่างที่จะมาบริการครับก็อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวภาคแรกเลยเนี่ยครับเราก็จะได้ยินได้ฟังอาจารย์ชัยนรงค์มนเทียนวิเชียรฉายนะครับก็จะพูดประเด็นนี้เลยครับข้อมูลจาก FABC นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของการศึกษาหรือว่าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเพิ่งมาประชุมกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเอกสารชุดนี้รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีทั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับสภาพระสังฆราชเราก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวพูดประเด็นนี้แล้วนะครับเราก็นำมาบริการกันเลยนะครับนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับก็ยังมีหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนก็คืออันนี้ก็โปรโมทหน่อยครับผมเองสำคัญมากเลยครับสำคัญมากครับก็ออกมาเมื่อช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประมาณเมษานะครับที่ผ่านมา2เล่มนี้ครับแล้วก็ของดร.จิตรานะครับเนื่องจากเราเป็นสื่อคาทอลิกเพราะฉะนั้นเราก็จัดพิมพ์หนังสือจากนักคิดนักเขียนหรือว่าคอลัมนิสต์ของเรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งนึงในเดือนตุลาที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับที่เหลือก็เป็นหนังสือที่ทั้งความรู้ความเข้าใจซีดีสแตมป์แล้วก็อันนี้ก็ต้องโปรโมทหน่อยครับนักเขียนคาทอลิกของเรานะครับคุณปากาลังนะครับเล่มนี้ก็ล่าสุดเช่นกันนะครับได้ยินว่าติดลองลิสต์ซีไลท์ด้วยนะครับครับผมที่เหลือก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในห้องเรียนเวลาเรียนคำสอนนะครับเป็นบทภาวนาเล็กๆสวยงามนะครับสายประคำหรือว่าของเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้ในการที่จะให้เด็กบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเสื้อที่คุณพ่อใส่นะครับครับท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกตานิดหน่อยตรงที่ว่าเอ๊ะมันมีเสื้อโลโก้แล้วก็ลายอะไรนะครับก็อันนี้เป็นรูปของพระคุณเจ้าพระคาร์ดินานไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าในปีนี้นะครับ50ปีของการครบในการเป็นอัครสังฆราชของอัครสัมมณฑลกรุงเทพนะครับแล้วก็40ปีการเป็นพระคาร์ดินานทีนี้สภาพระสังฆราชเนี่ยครับก็เลยจัดอันนี้ครับก็คือเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับซึ่งร่วมกันระหว่างสภาพระสังฆราชกับหน่วยงานคารวาสนะครับก็ร่วมมือกันในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลให้ชื่อว่าทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระคุณเจ้าพระคาร์ดินานจัดวันที่30ครับแล้วก็ที่มหิดลศิธาคารนะครับเวลา 2:30 ถึงประมาณ 6:30 ในงานนั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องของการออกบูธคาทอลิกแฟร์ด้วยนะครับถ้าสนใจมากไปกว่านั้นครับก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ csct.or.th นะครับ /concert ตรงนี้นอกจากจะมีรายละเอียดแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการจำหน่ายบัตรนะครับเราแถลงข่าวไปเมื่อวันที่19นะครับที่โรงแรมอโนมาโอ้ได้ยินว่าคนสนใจเรื่องบัตรพอสมควรนะครับรีบจับจองกันครับแล้วก็ติดตามเรื่องของข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของสื่อมวลชนในประเทศไทยครับที่มาร่วมสร้างบรรยากาศของการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยครับครับขอบคุณพ่ออนุชามากๆเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณพ่อขอบคุณครับครับเพื่อนนะครับก็ยังมีอีกหลายซุ้มนะครับหลายกิจกรรมเลยนะครับอันนี้นะครับก็ขึ้นแบนเนอร์ไว้นะครับว่าโรงเรียนคาทอลิกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาซุ้มนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะครับก็อยากจะทราบนะครับว่าซุ้มนี้
นะครับอาจารย์หมูนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาไหมเดี๋ยวเขาคงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้คำบรรยายของเรานะครับว่าเป็นการรณรงค์นะครับว่าแนวโน้มในข่าวเศรษฐกิจของเรานะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่าต่อต้านนะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในทุกๆโรงเรียนนะครับในทุกๆสังคมนะครับเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันครับโดยทุกๆภาคส่วนนะวันนี้ก็มีอาจารย์หมูนะครับจะได้มาบรรยายแล้วก็อาจจะมาบอกรายละเอียดต่างๆกับเรานะครับครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านอันนี้เป็นโครงการนะคะของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับ Caritas Thailand ที่เราจะทำโครงการป้องกันและควบคุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนทั้งนี้เนี่ยจริงๆก็เพื่อที่จะปกป้องเยาวชนลูกหลานของเรานั่นเองนะคะโครงการนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสสส.หรือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะที่ให้งบประมาณ5ล้านบาทในการดำเนินงาน2ปีซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่เราจะได้มีเงินในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้นะคะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนนะคะโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะคะกิจกรรมก็จะมีร่วมของการรณรงค์ปีนี้เรารับ140โรงเรียนซึ่งเราจะมีงบสนับสนุนให้เล็กน้อยในการที่จะในรณรงค์นะคะแล้วก็มีสื่อเราจะเห็นว่ามีสื่อดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสำหรับเด็กใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าการเรียนรู้สำหรับเด็กเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเราก็จะมีสื่อนะคะมีเกมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้เราก็พยายามที่จะปกป้องเด็กเนี่ยตั้งแต่เขายังเล็กๆแล้วก็จนถึงเยาวชนเพราะว่าเราต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนะคะในการที่เขาจะเข้าใจว่า อะไรควรและอะไรไม่ควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเชื่อว่านะคะโรงเรียนคาทอลิกของเราเนี่ยจะมีจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะร่วมกันในการสร้างสังคมนะคะแล้วในการที่จะสร้างลูกหลานของเรานะคะให้มีภูมิคุ้มกันตรงนี้ฉะนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่สสส.สนับสนุนให้เรามีโครงการดีๆนี้นะคะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนโรงเรียนทุกแห่งนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็โดยสามารถที่จะสแกนเป็นสมาชิกนะคะได้เลยโดยเรามี QR code ให้สามารถสแกนได้นะคะและเรามีสื่อที่จะสนับสนุนให้พร้อมทั้งมีงบประมาณแล้วก็มีตัวสภาการศึกษาคาทอลิกเนี่ยเป็นแกนนำในการช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ฉะนั้นเราจะเดินไปด้วยกันในการที่จะทำให้สังคมรู้ว่านะคะโรงเรียนในเครือเราและศาสนจักรคาทอลิกของเราเนี่ยให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาของสังคมค่ะครับผมแล้วก็ทราบว่าจะมีโรงเรียนแกนนำบางโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามี20โรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนนำร่องตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เรากำหนดตามความสนใจด้วยนะคะแล้วเราได้เลือกจากโรงเรียนที่เคยทำงานร่วมกันเราก็ทดลอง20โรงเรียนเพื่อจะนำร่องว่า เราเนี่ยจะสร้างโมเดลนะคะโมเดลในการขับเคลื่อนและในการป้องกันตรงนี้อย่างไรก็จะมี20โรงเรียนส่วน140โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนร่วมรณรงค์นะคะก็จะมีงบประมาณสนับสนุนให้จำนวนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอเราได้สมาชิกแล้วเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ชี้แจงแนวทางในการทำงานค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เราได้ทำร่วมกับสังคมนะคะครับผมครับขอบคุณอาจารย์หมูมากเลยนะครับก็ขอให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดีนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองคุณครูสถาบันการศึกษาก็ทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าถามผู้ปกครองแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับใช่ค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องครับก็มีหลายซุ้มนะครับหลายกิจกรรมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับพี่น้องครับเดินทางมาได้แค่พัทยานี้เองนะครับครับสวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งหรือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับสวัสดีครับอันนี้ไม่ทราบมาจากหน่วยงานอะไรครับมาจากเรียน education อ๋อครับก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็แนะนำมีเทศกาลที่ได้มาจัดแสดงในวันนี้หน่อยนะครับอ๋อได้ครับก็จริงๆเรียนในเดเรชั่นก็ได้มาร่วมงานสัมมนาของสภาคาทอลิกมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากโควิดก็เราก็เข้ามาโดยตลอดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโซลูชันที่เราพัฒนาก็คือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในรูปแบบใหม่นะครับแต่มาปีนี้เนี่ยเราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อช่วยให้เด็กเนี่ยค้นหาตัวตนให้เจอจากอินไซต์เอาท์เพราะว่าโจทย์ของพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนอาจจะโฟกัสแค่วิชาการใช่ไหมครับ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องดูด้วยว่าความถนัดความใช่ความชอบความเหมาะสมมันเหมาะกับลูกเขาไหมเลยเป็นที่มาครับว่าเราร่วมพัฒนากับนักจิตวิทยาแล้วก็เอารีเสิร์ชของระดับโลกมาทำเรื่องแบบประเมินเพื่อให้เด็กรู้ว่าเขามีความถนัดอะไรมีความชอบอะไรแล้วส่วนนี้ครับเพื่อจะให้ผู้บริหารและคุณครูเนี่ยเอาไปดีไซน์เนื้อหาการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์เสริมในจุดแข็งเขาพัฒนาจุดอ่อนที่อาจจะมีความจำเป็นในอนาคตนะครับตอนนี้เรากำลังหาโรงเรียนนำร่องในการทำร่วมกันอยู่ประมาณ20โรงเรียนนะครับแน่นอนนะครับเราก็คิดถึงโรงเรียนในเครือคาทอลิกเป็นกลุ่มแรกๆอยู่แล้วเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันมานานนะครับก็ยังไงแวะเยี่ยมชมบูธตรงด้านหน้าได้นะครับ Learn Education ทั้งโซลูชันค้นหาตัวตนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับ learneducation.co.th นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับก็เป็นบูธที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นการช่วยพัฒนาคนทั้งครบอีกประการหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่โปรแกรมนี้เขาจะได้ช่วยให้เด็กๆก็ค้นพบความเป็นตัวตนของตนเองนะครับทั้ง identity ทั้ง uniqueness นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนะครับของประเทศไทยที่เราเน้นย้ำเตือนมาโดยตลอดนะครับพี่น้องต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็เข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ที่เขาได้จัดเตรียมไว้อย่างดีมากๆนะครับพี่น้องครับนี้เราก็เห็นบรรยากาศที่ว่าทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยนะครับก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูซุ้มอื่นมากนะครับอยากจะเรียนเชิญซุ้มนี้นะครับจากวัฒนาพาณิชย์ใช่ไหมครับหรือเราเรียกว่าวพ.นั่นเองนะครับอยากจะให้ช่วยแนะนำตัวหรือว่าแนะนำกิจกรรมในวันนี้ที่เราได้มานำเสนอนั่นนะครับได้ครับผมในส่วนของสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์นะครับที่มาออกบูธในกิจกรรมงานวันนี้เนาะแรกๆเอ็มจะขอแนะนำไปในส่วนของตัวโปรดักที่จะเป็นในส่วนของหนังสือนิทานก่อนนะครับในส่วนของหนังสือนิทานที่เราเอามาให้วันนี้ครับในส่วนของหนังสือนิทานของวพ.ครับทุกหนังสือนิทานเนาะเราก็จะผ่านในส่วนของตัวได้ตา EF มาเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าตรงนี้มันจะมีในเรื่องของการพัฒนาทักษะทั้งหมด3ด้านของน้องๆเลยนะครับก็คือในแต่ละด้านนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ครับก็จะได้ด้านนี้ด้านนี้ไปนะครับคุณครูสามารถมาเลือกได้แล้วก็อันนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมบางเล่มครับหนังสือของเราจะมีในส่วนของร่วมมือกับสสส.ที่จะเป็นในส่วนของร่วมมือการทำหนังสือขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนังสือหนึ่งเล่มครับพัฒนาทักษะแล้วครับแล้วก็ร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะครับภายในงานวันนี้ครับเราก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆที่นอกเหนือจากที่อื่นนะครับเผื่อว่าสนใจก็คือมาติดต่อตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวหลักในส่วนของตัวหนังสือนิทานนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของหนังสือเรียนแบบฝึกเสริมทักษะนะครับที่คุณครูสามารถเอาไปเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนได้รวมไปถึงในส่วนของวพ.ครับเราก็จะมีในส่วนของเครื่องมือที่เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะไปเป็นคางข้อสอบออนไลน์ตัวโปรแกรมอัปเกรดนะครับให้น้องเขาสามารถฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนอกจากนี้ครับวันนี้เรามาแล้วครับเรามีสิทธิพิเศษให้กับคุณครูด้วยนะครับคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราอย่างเงี้ยครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแผนการสอนสื่อการสอน PowerPoint ต่างๆครับได้นะครับหากติดขัดตรงไหนครับมาติดต่อที่เจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับเรายินดีให้บริการแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆครับสำหรับวันนี้ให้ด้วยนะครับยังไงเรียนเชิญที่บูธได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ได้นำสิ่งดีๆได้มานำเสนอกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นครับยังมีขอเป็นซูมนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าซิสเตอร์ไม่อยู่แล้วครับซิสเตอร์ไปไหนครับเนี่ยซูมเนี่ยเอาไปห้องน้ำเดี๋ยวเราจะกลับมาตลอดเซตเตอร์นะครับเพราะว่าอยากจะให้เซตเตอร์ได้พูดนะครับเพื่อนครับก็มีกิจกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อันนี้อีกซุ้มหนึ่งนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับมาจากศูนย์คุณพ่อเรนะครับหรือว่ามูลนิธิพัฒน์มหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการนั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ตรงพัทยากลางนะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่นะครับได้แนะนำตัวนะครับแล้วก็แนะนำกิจกรรมในวันที่มานำเสนอเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับพอดีวันนี้จากศูนย์มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการนะครับทางเรามีการได้ให้โอกาสสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสสำหรับการเรียนการศึกษาแล้วก็การหางานครับผมแล้วทีนี้ทางในศูนย์พระมหาไถ่เองเราก็จะมีที่พักมีศูนย์ประชุมแล้วก็มีการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ
เราจะมีหอประชุมใหญ่นะครับแล้วก็ที่พักก็จะมีหลายห้องประมาณ120ห้องต้อนรับคณะหน่วยงานต่างๆหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนครับผมทางเราก็มีห้องพักบริการครับผมครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในมูลนิธิคุณพ่อเลก็ยังมีหลายๆองค์กรด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับมีโรงเรียนครับผมมีหลายโรงเรียนเลยครับผมมีโรงเรียนครับครับผมเอาโรงเรียนสำหรับผู้ที่พิการเนาะครับครับแล้วก็ผู้ที่ตาบอดก็มีครับผมมีครับซึ่งก็ดำเนินการมาอย่างยาวนานครับผมนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับทางด้านพวกเทคนิคนะครับพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับผมนะครับก็พี่น้องท่านใดนะครับที่ผ่านมาทางพัทยาก็แวะเวียนนะไปให้กำลังใจนะครับแวะมาเยี่ยมชมได้ครับนะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านไทยวัสดุใช่ไหมบุญถาวรบุญถาวรครับผมครับใกล้กับร้านบุญถาวรตรงนั้นนะครับก็ไม่ยากครับก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์กับกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่นะครับเราก็ดีใจก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับนะครับชื่ออะไรครับชื่อเฉลิมพลบรรเทาครับอ๋อขอบคุณมากๆคุณวรรังสรรค์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อวานจะเข้าไปเยี่ยมที่พัทยานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราอาจจะมาอีกซุ้มนึงนะครับก็เป็นซุ้มของอาซิสเตอร์ของคณะศรีชุมพอบาลนะครับซึ่งก็ได้นำผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากผ้าพื้นเมืองนะครับที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับทางสังคมทนเชียงใหม่เชียงรายแถวนี้นะครับซึ่งซิสเตอร์ศรีชุมพรบาลก็ทำงานด้านสังคมนั่นเองนะครับในประเทศไทยก็มีหลายแห่งนะครับแล้วก็ที่พัทยาก็มีนะครับที่ซิสเตอร์เขาได้ทำ อยู่กับบรรดาสตรีแล้วก็เด็กนะครับซึ่งเราก็เคยเชิญซิสเตอร์นั้นได้มาออกรายการเราหลายครั้งเดี๋ยวเราจะเราลองเข้าไปถามดูซิสเตอร์นิดนึงนะครับว่าซิสเตอร์เขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเราก็ซิสเตอร์ติดลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็อยากจะให้ซิสเตอร์เขาแนะนำศูนย์นะครับแล้วก็จะครับซิสเตอร์ครับอยากจะให้อยากจะเรียนถามซิสเตอร์นะครับว่าซิสเตอร์แนะนำตัวนิดนึงนะครับเอามาจากที่ไหนนะครับอย่างไรแล้วก็วันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างนะครับที่จะมาจำหน่ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ที่มาจากไหนนะครับซิสเตอร์ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ2นาทีได้ครับ สวัสดีค่ะซิสเตอร์ชื่อซิสเตอร์สุภัตราอนันตชาติคณะพระเคนีศรีชุมพรบาลค่ะเรามีอยู่ทั่วโลกนะคะคแต่ว่าซิสเตอร์ทำงานประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วเราก็มากับซิสเตอร์อีกท่านหนึ่งคือซิสเตอร์อนุรักษ์ชัยเผือกประจำอยู่ที่บุญนิธิดอกไม้ป่าเชียงใหม่เราได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อเอกรัตน์หอมปทุมให้เรามาจำหน่ายสินค้าที่มีการจัดประชุมที่นี่สินค้าที่ซิสเตอร์นำมานั้นก็เป็นสินค้าที่เราทำงานกับชนเผ่าที่ผลิตอยู่ก็เป็นจำพวกกระเป๋าแบบต่างๆค่ะเป็นงานฝีมือแล้วก็มีปักคอสติสซึ่งเขามีเอกลักษณ์ของเขาในการปักแล้วก็สินค้าที่เขาผลิตเนี่ยซิสเตอร์ก็นำมาจำหน่ายที่ตามวัดคาทอลิกโดยขออนุญาตจากคุณพ่อเจ้าวัดหรือที่โรงพยาบาลเซนหลุยที่ให้การสนับสนุนนำมาขายทุกเดือนและเมื่อขายได้เขาก็จะเป็นรายได้ของเขาเพื่อการศึกษาเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวต่อไปค่ะครับผมครับผมครับอยากให้ซิสเตอร์ช่วยแนะนำสินค้าหน่อยได้ไหมครับว่าสินค้าที่ซิสเตอร์เอามานี้มีอะไรบ้างครับซิสเตอร์ครับสินค้าที่เรานำมานี้อันนี้ก็เป็นที่ใส่โทรศัพท์มือถือค่ะโอ้สวยงามมากมากที่ผลิตเองเป็นงานฝีมือของสวยงามมากเมื่อเขาทำเขามีรายได้เขาก็จะนำเป็นค่าอาหารค่าใช้จ่ายของเขาครับและอันนี้ก็ iPadอันนี้เป็นลายของชนเผ่าโดยเฉพาะเลยค่ะใบนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้380บาทโอ้ราคาไม่แพงนะครับ
ครับแล้วก็จะเป็นกระเป๋าได้ช่วยเหลือคนยากจนด้วยนะครับช่วยเหลือบรรดาพวกเป้แบบนี้อ๋อครับผมเป็นเป้เราเรียกเป้นภาเป้นภาเด็กคนไหนผลิตเราก็จะใช้ชื่ออันนั้นอ๋อครับผมเป็นเด็กๆเลยค่ะก็จะมีลายปักงานฝีมือแล้วก็เย็บค่ะเป็นผ้ากันน้ำได้เป็นผ้าคลิปลิงเยอรมันค่ะคลิปลิงไต้หวันอ๋อครับผมก็มีนวัตกรรมนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่ารักค่ะเป็นที่นิยมของต่างชาติด้วยเราเรียกกระเป๋าเมษาเพราะเด็กที่ชื่อเมษาเป็นคนผลิตค่ะเป็นลายของทางภาคเหนือของเราเป็นลายเฉพาะทางค่ะใช่ครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับพี่น้องครับเราก็เห็นใส่แล้วเฮงๆเขาเรียกเป้เฮงๆอ๋อครับผมสะพายได้3รูปแบบค่ะอันนี้เป็นที่นิยมถ้าซิสเตอร์มีคณะเป็นคณะนานาชาติบางครั้งก็จะมีซิสเตอร์ของเราต่างชาติเนี่ยสั่งแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ได้ปิดไปเราจึงต้องช่วยเหลือตัวเองขายในภาคพื้นของเราเองครับผมครับผมค่ะครับขอบคุณมากครับเซเตอร์ครับด้านนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับจากมูลนิธิอ๋อดอกบ้านดอกไม้ป่านี่ก็จะเป็นหยกซึ่งจากพม่าหยกแท้นะคะคุณพ่อครับผมเป็นจากเมืองพม่าโดยตรงเลยครับผมค่ะแล้วก็มาทำเป็นสายประคำครับผมใช่ค่ะแล้วก็สายประคำต่างๆอันนี้ก็ใช้ทำจากหยกค่ะทำจากหยกค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องหารายได้ช่วยตัวเองที่จะซัพพอร์ตเราก็มีกาแฟครับผมค่ะกาแฟเป็นกุชเชเปิดค่ะซิสเตอร์นุรักแล้วก็มีโกโก้อ๋ออันนี้ซิสเตอร์ปลูกเองเลยหรือเปล่าครับกาแฟไม่ค่ะไม่ค่ะรับจากรับมาบรรจุชาวบ้านที่ผลิตที่เรารู้จักเขาช่วยเหลือชาวบ้านมาอยู่กับเราครับค่ะใช่ดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเซตเตอร์อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สังคมนนท์เชียงรายเชียงรายค่ะกับพระคุณเจ้าพุทธวุฒิเลิศแห่ล้อมนะครับเดี๋ยววันปิดก็จะมาเปิดเนาะมาทำพิธีร่วมมิสซาครับผมแล้วศูนย์ของเซตเตอร์ที่อยู่เชียงรายเนี่ยอยู่ที่ไหนครับเซตเตอร์ครับอยู่อำเภอพานค่ะอยู่อำเภอพานนะครับชื่อศูนย์อะไรครับศูนย์สถานสงเคราะห์เด็กศรีชุมพบาลอ๋อศูนย์ครับผมสถานสงเคราะห์เด็กศรีชุมพบาลนะครับพี่น้องก็ถ้าผ่านไปทางเชียงรายนะก็แวะเยี่ยมเยียนเซตเตอร์ได้ของเรานะครับที่ว่าเมื่อท่านซื้อสินค้านี้ช่วยสนับสนุนการศึกษาของเด็กชนเผ่าส่งผลลดการเสี่ยงของการย้ายถิ่นฐานแล้วก็การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ค่ะครับผมขอบพระคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับงานที่เซตเตอร์ได้ทำด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับว้าวครับครับผมจะคุยกับใครเนี่ยอ๋อคุณพ่อนุพันธ์ทัศมารีครับจากสื่อมวลชนเขาตริกครับจากสื่อมวลชนเขาตริกสั่งข้าวมันทนจันทบุรีครับก็ขอบคุณมากครับเซตเตอร์ครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ส่วนหนึ่งนะครับของการจากการประชุมทางด้านการศึกษานะครับโดยสภาการศึกษาเขาตริกแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีนิทรรศการนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับพี่น้องที่สนใจนะครับก็งานต่างๆก็จะมีถึงวันพุธที่23นะครับสิงหาคมนี้เวลาประมาณ12นาฬิกาหรือว่าตอนเที่ยงนะครับก็จะสิ้นสุดลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องนึงนะครับพี่น้องครับมีห้องนึงซึ่งก็เป็นนิทรรศการเหมือนกันนะครับแล้วก็นิทรรศการที่เขาได้นำมานะครับก็ได้มาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ